จะแสดงอารมณ์นะคะก็ตั้งแต่มีความสุขไปจนถึงกลัวนะคะก็จะเห็นว่าอะมิดาล่าเนี่ยทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแสดงว่าอะมิดาล่าเนี่ยมันจำเกี่ยวกับสีหน้าด้วยเกี่ยวกับสีหน้าของอารมณ์นะคะก็คือฮิปโปแคมปัสอาจจะจำหน้าว่าคนนี้เป็นสมชายสมหญิงแต่อะมิดาล่าจะจำเกี่ยวกับหน้าแบบนี้โกรธหน้าแบบนี้มีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะถ้าอะมิดาล่าเสียไปเนี่ยก็จะทำให้อาจจะทำให้เราเนี่ยติดต่อสื่อสารกับคนได้ลำบากมากขึ้นคือเราจะไม่เข้าใจว่าเขากำลังโกรธอยู่หรือว่าเขากำลังมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราจะแค่จำได้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าเราตอบสนองต่ออารมณ์เขาไม่ค่อยถูกต้องนะคะคือ facial expression เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารคือไม่บางทีมันไม่ต้องใช้คำพูดเราแค่แสดงสีหน้าเพื่อนก็จะเข้าใจความต้องการของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเสียไปก็จะมีผลเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องของ social cognition อะมิดาล่านะคะมันจะเชื่อมต่ออยู่กับระบบประสาทหลายส่วนเลยนะคะสรุปรวมๆก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับซิมและพาราซิมนะคะหมายความว่าเวลาเราตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทั้งฮาร์ทเรทเพิ่มบัดเพรสเชอร์เพิ่มอันนี้คือเรื่องของอะไรคะซิมพาเทติกใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำด้วยใช่ป่ะปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพาราซิมนะคะงั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราตื่นเต้นมันถึงมีทั้งอาการของซิมและพาราซิมเพราะว่ามันมีอะมิดาล่าเนี่ยเป็นตัวกลางที่สามารถไปกระตุ้นได้ทั้งซิมพาเนติกแล้วก็พาราซิมพาเนติกนะคะคือพอเรากลัวใช่ไหมคะเป็นคอนเชียสฟิลลิ่งมันก็จะกระตุ้นคืออะมิดาล่าเนี่ยคือเก็บความจำเกี่ยวกับสมมติว่าเราไปเจอเสือเงี้ยนะคะอะมิดาล่าก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนคอร์เทกซ์ให้เรารู้สึกกลัวนะคะแล้วก็ส่งไปไฮโปทาลามัสทำให้ฮาร์ทเรทเพิ่มบัดเพรสเชอร์เพิ่มคือเหมือนมันเป็นเซนเตอร์ของการควบคุมอิโมชันนะคะแล้วมันก็เป็นวงจรอุบัติด้วยวิเชียร์ไซเคิลนะคะคือว่าสมมติว่าเรากลัวและฮาร์ทเรทเราเพิ่มเนี้ยค่ะเราก็จะยิ่งกลัวมากขึ้นพอเรายิ่งกลัวมากขึ้นฮาร์ทเรทก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยิ่งกลัวมากขึ้นอีกนะคะถ้าเราอยากตัดวงจรนี้ออกก็คือว่าเราต้องพยายามเหมือนเราฝึกจิตนะคะคือพอเรากลัวใช่ป่ะแล้วก็ทำสมาธินะคะให้รู้สึกกลัวน้อยลงแล้วก็สามารถควบคุมฮาร์ทเรทได้นะคะคือจริงฮาร์ทเรทนี่ควบคุมได้หน่วยอ้อมในการควบคุมสติของเรานะคะก็คือตรงนี้สมองส่วนพวกเหล่านี้คือ conscious feeling เรื่องของการควบคุมความรู้สึกกลัวต่างๆนะคะเมื่อกี้แบ่งพวก physical sensation จะเป็นพวกไฮโปทาลามัสconscious feeling เกี่ยวข้องกับ frontal lobe cingulate gyrus แล้วก็ parahippocampal นะคะสมองส่วนพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องทำให้เราลืมตัวปกตินะคะ generalize arousal นะคะแล้วก็ทำให้เราตอบสนองต่ออารมณ์เนี่ยได้เหมาะสมด้วยอย่างที่บอกว่าเวลาเราหิวเราก็ไม่ไปกัดเพื่อนแล้วไม่แย่งอาหารกินอะไรนะคะเราก็สามารถสงบจิตสงบใจอะไรนี้ได้ก็คือใช้สมองส่วน cortex เนี่ยควบคุมนะคะก็คือเนี่ยอันนี้ inhibition of initiation drive เนี่ยนะคะสามารถควบคุมได้แล้วก็แต่ว่าทำให้เกิดจินตนาการได้คือแม้ว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นมาจริงๆแบบไม่มีเสืออยู่ตรงหน้าหรือว่าไม่มีหมีอยู่ตรงหน้าเราไปตั้งแคมปิ้งเนี่ยค่ะแล้วเราก็เห็นเงาใหญ่ๆไหวๆอยู่เราก็รู้สึกกลัวละเพราะจินตนาการว่ามีหมีกำลังจะเดินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสมองส่วนเหล่านี้มันทำให้เราเกิดจินตนาการแล้วทำให้เกิดอิโมชันขึ้นได้เหมือนกันจบแล้วก็คืออัจฉริยะสร้างได้ที่บอกว่าเรามีนิวรันเท่าเท่ากันนะคะถ้าเราอยากฉลาดกับเพื่อนมันก็สร้างแสงไฟแหนบหมายในการกระตุ้นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะแป๊บนึงยังไม่จบเพราะว่าอาจารย์ขอพิจารณานิดนึงนะคะแบบที่เราจะไปทำตอนบ่ายโมงเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่อง